ลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันนะหรือว่าท่านไหนอยากพูดคุยกันนะคะก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้แต่ว่าอย่าลืมนะคะข้อมูลที่จะโทรเข้ามาลงทะเบียนหรือว่าส่งเข้ามาทาง SMS นั้นต้องเป็นข้อมูลที่ครบถ้วนวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็รวมไปถึงเวลาเกิดนะคะแล้วก็คำถามนะเรื่องของอาชีพทำอะไรอยู่หน้าที่การงานกิจการการค้าหรือว่าค้าขายประเภทไหนระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนด้วยนะคะแต่ว่าก่อนที่จะให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันเดี๋ยวเรามาทวนดีกว่าวันนี้ภาพรวม12ราศีนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างชาวราศีมังกรวันนี้ในเรื่องของการงานเหมาะสำหรับการเข้าหาบุคคลอื่นหรือว่าขอความช่วยเหลือนะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็มีโอกาสได้รับความช่วยเหลือจากคนที่มีศักยภาพที่เหนือกว่าหรือว่ามีอำนาจมากกว่าเน้นโทนสีน้ำเงินหลีกเลี่ยงสีส้มค่ะชาวราศีกุมวันนี้เรื่องงานระวังมีปัญหากับคนรอบข้างโดยเฉพาะกับเพศตรงข้ามไม่ว่าจะเป็นลูกน้องบริวารหรือว่าเพื่อนร่วมงานเองก็ตามนะคะนั้นต้องใช้เหตุและผลในการพูดคุยกันหัวใจคนที่มีคู่เวลามีปัญหาเกิดขึ้นหรือว่าทะเลาะเบาะแว้งกันอย่าหันหลังให้การพยายามใจเย็นแล้วก็พูดคุยกันด้วยเหตุและผลเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีเทาค่ะชาวราศีมีนนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจคนที่มีคู่นะคะหรือมีครอบครัวแล้วเนี่ยมีโอกาสทุกข์เพราะบุตรหลานบริวารนะคะเหมือนกับในเรื่องของงานวันนี้อาจจะเหมาะกับเรื่องของการทำงานที่ยากที่ท้าทายทุกหน่อยแต่ว่าอนาคตหรือว่าเป้าหมายที่วางไว้มีโอกาสสำเร็จแน่นอนเน้นโทนสีกรมธาตุหลีกเลี่ยงสีเลือดหมูค่ะชาวราศีเมษนะคะวันนี้เรื่องงานก็อย่าเพิ่งท้อเนาะแข่งกับใครดูเหมือนว่านี่ไม่แพ้แต่ว่าต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งฉะนั้นอย่ารีบอย่าเร่งนะคะหลักทรัพย์เงินทองวันนี้คิดให้ดีนะคะตัดสินใจให้ดีวันนี้มีโอกาสตัดสินใจผิดพลาดโดยเฉพาะใครจะทำธุรกิจหรือว่าลงทุนทำธุรกรรมเองก็ตามเน้นโทนสีเทาหลีกเลี่ยงสีครีมค่ะชาวราศีพฤษภนะคะวันนี้เรื่องงานถือว่าเหนื่อยค่ะทั้งเรื่องของตัวเองแล้วก็รวมไปถึงของคนอื่นด้วยนะคะฉะนั้นต้องอาจจะสรรบรรส่วนในเรื่องของการจัดระบบวางแผนการงานให้ดีแต่ถ้าเกิดว่าช่วยใครไม่ไหวจริงๆปฏิเสธได้ปฏิเสธจะดีกว่าเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีเหลืองค่ะชาวราศีเมถุนวันนี้เรื่องงานระวังคำพูดนะคะพูดตรงเกินไปก็ใช่ว่าจะดีนะวันนี้อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการรักษาน้ำใจคนอื่นเขาบ้างนะคะส่วนในเรื่องของหัวใจคนที่มีคู่ค่ะแล้วเจอกับปัญหาพูดให้น้อยที่สุดเน้นโทนสีน้ำตาลหลีกเลี่ยงสีม่วงค่ะชาวราศีกรกฎนะคะวันนี้เรื่องงานจะมีคนหยิบยื่นโอกาสแต่ว่าเป็นโอกาสแล้วก็รวมไปถึงสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรให้ก็ดูให้ดีกันแล้วกันนะคะอย่าโลภนะอย่ามองแต่เรื่องของสิทธิประโยชน์แค่อย่างเดียวส่วนในเรื่องของหัวใจบอกว่าถ้าไม่ได้ขัดแย้งกับคนรักวันนี้คนที่อยู่ในบ้านก็อาจจะทะเลาะเบาะแว้งหรือมีปัญหากันเองเน้นโทนสีเหลืองเข้มหลีกเลี่ยงสีแดงค่ะชาวราศีสิงห์นะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองอย่าไปเปรียบเทียบกับใครมีเท่าไหร่ใช้เท่านั้นพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีนะคะส่วนเรื่องของหัวใจวันนี้ให้ระวังคนที่มีเจ้าของเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเน้นโทนสีม่วงหลีกเลี่ยงสีเหลืองค่ะชาวราศีกันนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองจงเป็นผู้ให้มากกว่านะคะบอกว่าการที่ให้แล้วก็ช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากหรือว่ากำลังเดือดร้อนอยู่นะคะส่วนในเรื่องของหัวใจคนที่คิดที่จะมีคู่นะหรือว่ากำลังอยากจะเริ่มสานสัมพันธ์กับใครสักคนเขาบอกว่าทำยังไงก็ดูเหมือนว่าจะเป็นได้แค่เพื่อนกันเท่านั้นเน้นโทนสีเทาหลีกเลี่ยงสีขาวค่ะชาวราศีต่อมานะคะสำหรับชาวราศีตุลวันนี้เรื่องงานไม่จำเป็นต้องเลือนแบบใครทำในสิ่งที่ตัวเองนะเป็นตัวของตัวเองหรือว่าทำในสิ่งที่มีความเป็นไปได้ก็พอเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีบรอนเงินค่ะชาวราศีพิจิกนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจนะมีโอกาสได้เริ่มต้นกับสัมพันธภาพที่ดีรวมไปถึงเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองใครที่คิดจะลงทุนวันนี้ก็มีโอกาสดีๆแต่เรื่องของงานระวังเรื่องของความคิดระวังความโลภระวังในเรื่องของสิทธิประโยชน์แล้วก็ระวังทำในสิ่งที่ผิดเน้นโทนสีม่วงหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะสุดท้ายชาวราศีธนูนะคะวันนี้เรื่องงานอย่าเชื่อมั่นตัวเองมากจนเกินไประวังจะมีปัญหากับหัวหน้าหรือว่าผู้บังคับบัญชานะคะส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองก็มีเกณฑ์การใช้จ่ายไปในเรื่องของสุขภาพเน้นโทนสีเทาหลีกเลี่ยงสีขาวค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้นะคะก็ต้องบอกว่าหลายราศีเองวันนี้อาจจะไม่ค่อยง่ายในเรื่องของความคิด
ในเรื่องของการตัดสินใจนะคะก็คิดให้ละเอียดรอบคอบก็แล้วกันใครฟังไม่ทันทวนซ้ำเพิ่มเติมได้เลยนะเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันได้ที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองค่ะตอนนี้มากันที่ SMS ท่านต่อมากันเลยนะคะคุณชบาพลัย1กรกฎาคม2534เวลาเกิดตี 4:34 นาทีระบุว่าเป็นวันจันทร์งานเงินความรักค่ะตี 4:34 ก็ยังเป็นคนวัน อาทิตย์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับปีจรตอนนี้ย่าง25ปัตตนิกาลีนะครับก็เรื่องคู่ถ้ายังโสดอยู่คนเดียวไปก่อนครับถ้ามีคู่อยู่แล้วเนี่ยประคับประคองหน่อยให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10ตัวแม้กระทั่งในเรื่องของงานถึงจะมีโอกาสดีๆผ่านเข้ามานะครับแต่ว่าก็ต้องออกแรงเยอะใช้ความวิริยะอุตสาหะลักษณะงานมันค่อนข้างจะยืดเยื้อนะแต่ว่าให้อดทนครับเพราะจังหวะเวลาที่ดีสำหรับคุณเนี่ยในเรื่องของงานที่เป็นจุดเปลี่ยนจริงๆคืออายุย่าง26และ27ที่กำลังจะมาถึง SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณสุทิศนะคะเกิดวันที่7กุมภาพันธ์2520เวลาเกิดตี2นะคะระบุว่าเป็นวันจันทร์ถามเรื่องของสุขภาพถามเรื่องของการเงินว่ามีโอกาสดีขึ้นหรือเปล่าก็ยังเป็นคนวันอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์อลิเป็นกาลีครับก็มีปัญหาสภาพคล่องชัวร์อยู่แล้วนะก็ถามว่าจะดีขึ้นเมื่อไหร่อาจจะต้องรอเข้าถึงย่าง40ไปแล้วนะครับฉะนั้นช่วงนี้ถ้าสะดวกนะเวลาเข้าวัดหมั่นทำบุญน้ำมันตะเกียงนะครับแล้วก็ให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ6ตัวสุขภาพระวังอยู่2ทางฮะทางเดินอาหารแล้วก็พวกระบบสืบพันธุ์ SMS ต่อมาค่ะคุณสุวิมลนะคะ12กันยายน2505นะคะเวลาเกิด 11:00 นถึงเที่ยงเป็นผู้กลางวันชะตาชีวิตโดยรวมค่ะอาชีพเสริมทำอะไรดี 11:00 นะครับก็เป็นคนวันพุธกลางวันถูกต้องอาชีพที่เด่นในพื้นชะตาพฤหัสอยู่เรือนงานนะก็เชียร์ในเรื่องของการศึกษาโหราศาสตร์นะครับถ้าอยู่กรุงเทพทางสมาคมโหรกำลังจะเปิดคอร์สใหม่ในช่วงต้นเดือนนี้แล้วยังไงฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้หน่อยนะครับ0891509909อันนี้เด่นเดี๋ยวลองดูมีกลุ่มอื่นอีกหรือไม่อีกกลุ่มหนึ่งถ้าใช้คำว่างานเสริมนะก็ถ้าทำเกี่ยวข้องกับพวกเครื่องดองของเมาสลากกินแบ่งอย่างถูกต้องตามกฎหมายอันนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ในเรื่องของรายได้ครับSMS ต่อมาค่ะคุณพิพัฒนานะคะ3กรกฎาคม2555นะเวลาเกิด 11:40 นาทีแบบน่าจะเป็นชื่อน่าจะเป็นชื่อใหม่มาแล้วนะเพราะบอกว่าชื่อเก่าคือตินนภพงั้นเดี๋ยวตรวจชื่อใหม่3กรกฎาคม2555ปฏิทินตรงกับวันอังคารวันอังคารค่ะดูชื่อพิพัฒนาพอพานชลอิพอพานแผ่นอากาศทอพุทธเท่านอนหนูกรันพอทงนะหนูสละอาอันนี้ชื่อก็เปลี่ยนมาแล้วนะครับก็ใช้วรรคสีนำตามตำราไม่ติดกาลีเลขศาสตร์ก็จะรับอิทธิพลจากคู่มิตรจินจินจารักค่ะรักษานะครับสบกรันเมื่อรวมกันนามสกุลแล้วก็ได้95เนี่ยเป็นเลขมงคลอยู่แล้วนะสำหรับคนไทยฉะนั้นชื่อนี้ไม่ต้องเปลี่ยนแล้วนะครับถามว่าของด้วยพื้นชื่อส่วนหนึ่งนะพื้นชะตาเนี่ยของเขาเนี่ยพันธุโยงหินะพันธุแปลว่าความรู้สึกนึกคิดก็ได้หัวจิตหัวใจก็ได้หินะแปลว่าดื้อรั้นเอาแต่ใจพื้นดวงเป็นอย่างนั้นแต่ลึกๆเป็นดาวพุธเนี่ยก็หมายถึงจริงๆแล้วผมก็เชื่อว่าเขาเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนโยนนะเพียงแต่ว่าด้วยลักษณะนิสัยความเชื่อมั่นมันเป็นแบบนั้นจริงๆฉะนั้นเวลาปกครองดูแลเด็กลักษณะแบบเนี้ยก็ต้องสอนให้เขาคิดได้เองการให้เขาทำกิจกรรมหรือเรียนรู้อยู่กับคนหมู่มากจะช่วยละลายพฤติกรรมของน้องเขาได้ดีขึ้นนะฉะนั้นกีฬาแบบประเภททีมพยายามส่งเสริมให้เขาเล่นหรือว่ากิจกรรมหรือว่าเกมที่ต้องทำงานร่วมกับคนอื่นเนี่ยอันนี้ช่วยได้เยอะเลยนะครับลัคนาราศีอะไรจังหวัดกาญจนบุรีค่ะกาญจนบุรีลัคนาสถิตอยู่ในราศีกันนะครับลัคนาอยู่ราศีกันครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS เลขบ้าน46กับ23ค่ะ
46เนี่ยพุธศุกร์คือคู่ธาตุน้ำความสงบร่มเย็น23พฤษภาคมในฝักใช้ได้ SMS ต่อมาค่ะคุณวีรพัฒน์นะคะ27กันยายน2523นะคะเวลาเกิดทุ่มครึ่งนะวันเสาร์ถามเรื่องครอบครัวถามเรื่องการเงินแล้วก็บริวารบริวารปีจอนี้ถ้าคุณมีลูกน้องบริวารหรือแม้กระทั่งบุตรหลานก็ใช่ว่าหัวแข็งไม่ใช่ไม่ทำงานนะครับทำแต่ว่าจะไปจุกจิกมากหรือจะคาดหวังให้เขาทำทุกอย่างทุกรายละเอียดอย่างที่เราคิดไม่ได้ฉะนั้นปล่อยเหมือนกันถ้าเป็นลูกหลานก็ต้องปล่อยและกำกับดูแลควบคุมอยู่ห่างๆส่วนในเรื่องของเงินล่ะทานังเป็นกาลีเตืองสองเรื่องนะเรื่องเงินแล้วก็เรื่องคู่นะก็หมายถึงครอบครัวนั่นแหละเลยผ่านวันเกิดไปแล้วเข้าย่าง36จึงจะดีขึ้นช่วงนี้ถ้ามีโอกาสนะเข้าวัดบำรุงค่าน้ำประปาก็ดีครับทะเบียนรถ1893ค่ะคู่หลังดีนะ93ยิ่งขยันยิ่งสำเร็จแต่คู่หน้าเนี่ยราหูทำลายอาทิตย์สายตาความดันระบบเลือดชีพจรลงเท้าอยู่ไม่ติดที่ หรือแม้กระทั่งถ้าเป็นสุขภาพก็พวกสายตาความดันระบบเลือดอันนี้ให้ใช้น้ำพระพุทธมนต์นะบริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานให้ดีครับขออำนาจพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีแตะไปที่เลข8นั่นแหละ SMS ต่อมาค่ะคุณชานุนะคะเกิดวันที่4พฤษภาคม2527เวลาเกิดตี 5:19 นาทีระบุเป็นวันศุกร์ดวงชะตาโดยรวมเป็นอย่างไรก็ยังเป็นคนวันพฤหัสบดีในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับเสาเสียก็1จะเตือนนะจ๊ะก็งานก็มีเหนื่อยยากมีโอกาสเกิดการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงการเดินทางชีพจรลงเท้าอยู่ไม่ติดที่2ในแง่ของความรักความสัมพันธ์ถ้าคุณมีคู่ครองก็ให้ระมัดระวังอยู่กันอย่างมีระยะห่างบ้างในแง่ของงานเองก็ฝากระวังมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ในแง่ของการทำบุญเสริมย่าง32นี้เน้นเรื่องของห้องน้ำนะทำบุญบูรณะซ่อมแซมหรือจัดสร้างห้องน้ำก็ได้ SMS ต่อมาค่ะคุณนกนะคะ21กันยายน2514ค่ะเวลาเกิดตี4ถึง6โมงเช้าระบุว่าเป็นวันอังคารทำเรื่องหนี้สินแล้วก็งานทำอะไรดีตอนนี้ตกงานอยู่ค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง44นะก็จากข้อมูลคุณเป็นคนวันจันทร์ในทางโหราศาสตร์นะครับเดี๋ยวลองดูแหมเกณฑ์งานมันก็ไม่ดีจริงๆนั่นแหละเอาอย่างนี้อ่ะหลังวันเกิดไปแล้วนะครับมันก็มีโอกาสได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆแต่อาจจะเป็นช่วงประมาณปลายปีคาบเกี่ยวต้นปีนะแต่เกณฑ์งานอย่างที่ผมเรียนเนี่ยมันไม่ค่อยดีฉะนั้นก็อาจจะต้องขวนขวายหาโอกาสแสวงหาโอกาสให้มากขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับแต่ว่าอย่างที่เรียนช่วงประมาณปลายปีคาบเกี่ยวต้นปีมีลุ้นนะในเรื่องของงานใหม่ๆหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยให้คุณทำในส่วนของวัดวาอารามแห่งไหนนะมีสิ่งปลูกสร้างให้คุณไปถวายปัจจัยสนับสนุนพวกอิฐหินดินทรายพวกนี้ตรงที่สุดครับทะเบียนรถนะคะ748ค่ะ748อันนี้เป็นคู่ศัตรูเลข7ดาวเสาร์ก็ภาระอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่บาปพระก้อยใหญ่คือ78เลขบ้านทับ2ค่ะเลขบ้านไม่ได้เสียหายอะไรนะดาวจันทร์คือความมีเสน่ห์ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสิทธิชัยนะคะเกิดวันที่18สิงหาคม2533เวลาเกิดทุ่มตรงวันเสาร์การงานการเงินความรักเป็นอย่างไรก็ยังวันเสาร์ถูกต้องนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง26สุขสันต์วันเกิดวันนี้เลยนะครับก็ที่อึมครึมที่มีปัญหาในเรื่องของความรักถ้ามีคู่นะตอนนี้ความสัมพันธ์จะปรับตัวดีขึ้นแต่ถ้าใครผ่านไม่ได้หรือยังโสดอยู่ในช่วงที่ผ่านมาปีนี้ก็มีโอกาสจะได้เจอคู่จริงๆของคุณนั้นนะครับจะเด่นมากในเรื่องของบุคลิกในเรื่องของความเฉลียวฉลาดนะปีนี้ถ้าได้เจอมีโอกาสเป็นตัวจริงในระยะยาวนะครับส่วนในเรื่องของงานการเงินแต่งงานเป็นห่วงนะงานทาย2ปีเลยครับทั้งย่าง26แล้วก็ย่าง27ถ้าไม่ได้มีปัญหาเยอะก็อาจจะต้องเปลี่ยนย้ายที่ทำงานก็ได้ช่วงนี้ให้ชีวิตสัตว์เดือนละ15ตัวครับทะเบียนรถ4840ค่ะคู่ศัตรูอย่างที่เรียนแหละทำอะไรมันจะติดขัดเทคไทม์มากกว่าคนอื่นเขาอันนี้แตะที่เลข8ครับโทรศัพท์50ค่ะอันนี้เสริมในเรื่องของหลักฐานความมั่นคงดีอยู่แล้วครับมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อสุภานีศรีคีรีค่ะจ้าวันนี้ไปเกิดเวลาเกิดค่ะคืออยากจะถามอาจารย์นะคะเพราะว่าตอนนี้ใช้
บัตรประชาชนกับวันเดือนปีเกิดที่แม่บอกไม่ตรงกันนะฮะเอาอันที่เราเชื่อว่าเป็นของจริงแล้วเดี๋ยวมาสอบตวงกันบัตรประชาชนไม่ต้องไปสนใจเพราะมันยังไงมันก็ไม่ใช่ของจริงเอาอันที่เรารู้สึกว่าเป็นของจริงค่ะแม่เกิดแม่บอกว่าให้แม่ขอต้องรอตื่นเต้นไม่เป็นไรค่อยๆ คุยครับแม่บอกว่าเกิดวันพฤหัสค่ะเป็นวันลอยกระทงวันที่เท่าไหร่ครับวันที่เท่าไหร่จะจำไม่ได้ว่าเป็นวันที่เท่าไหร่ค่ะเป็นเดือนลอยวันลอยกระทงพ.ศ.2507นี่แหละค่ะ2507วันที่เท่าไหร่วันลอยกระทงแหมนี่ก็ตอบยากกันนะมันจะเป็นวันเพ็ญเดือน12อ่ะประมาณเดือนพฤศจิกายนนี่แหละค่ะ07นะฮะค่ะค่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งวันเพ็ญเดือน12น้ำก็นองเต็มตะลิ่งตรงกับวันที่19ค่ะค่ะ19พฤศจิกายนแต่ว่าจะลอยกระทงไม่ได้ทันไม่ทันลอยกระทง07ใช่ครับตรงกับขึ้น15ค่ำเดือน12ปีมะโรงค่ะงั้นแสดงว่าก็คงเกิดในช่วงก่อนหัวค่ำถูกไหมเพราะว่าจะไปลอยกระทงแล้วไม่ทันได้ไปลอยคือก็คงจะต้องเป็นก่อนเที่ยงคืนนะคะโอเคอุ้ยลอยดึกจังเอาเป็นว่าอย่างนี้ก็เกิดคืนมาพฤหัสนั่นแหละค่ะก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะถ้าข้อมูลชัดเจนอย่างนี้จะถามเกี่ยวเดี๋ยวผมสอบดวงก่อนแล้วกันนะในเรื่องของวันเดือนปีเกิดก็ดวงเนี้ยก็ไม่ค่อยมีเงินเก็บนะครับใช่รับซ้ายจ่ายขวาแล้วก็เป็นคนค่อนข้างจะเครียดง่ายวิตกกังวลย้ำคิดย้ำทำนะครับแล้วก็ปัญหาเกี่ยวข้องกับพวกข้อเข่าเนี่ยจะมีมากขึ้นเรื่อยๆตามอายุที่เพิ่มมากขึ้นนะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของลำไส้การขับถ่ายก็ไม่ค่อยปกตินะจ๊ะย่าง52ที่กำลังจะมาถึงนี้ต้องถามก่อนอาจจะถามเรื่องอะไรเชิญเลยครับจะถามเรื่องสุขภาพนี่แหละค่ะแล้วก็ครอบครัวก็สุขภาพก็อย่างที่เตือนเมื่อสักครู่เลยไอ้ที่บอกว่าย้ำคิดย้ำทำถูกต้องหมดเลยค่ะไอ้ที่บอกย้ำคิดย้ำทำเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะเพราะถ้ายิ่งสะสมไปเรื่อยๆเนี่ยก็คืออาการทางประสาทนั่นแหละนะเครียดง่ายแล้วก็ลำไส้การขับถ่ายไขข้อพวกนี้เป็นพื้นดวงเลยพื้นดวงทั้งนั้นเลยนะครับก็อันนี้คือในกลุ่มหลักๆฉะนั้นรู้แล้วว่าเป็นอะไรก็พยายามให้ความสำคัญกับกลุ่มโรคนั้นจ้ะค่ะอาจจะถามอะไรว่ามาเลยครับวันเดือนปีเกิดไม่น่าจะผิดนะค่ะค่ะตอนนี้คือครอบครัวค่ะปัญหาทางครอบครัวค่ะคือในหมายถึงคนรักถูกไหมฮะหรือว่าคนใช่ค่ะคืออย่างนี้ครับของคุณเนี่ยปีนี้ไม่ได้จะมีปัญหาเฉพาะกับคนรักอย่างเดียวที่จะเตือนนะจริงๆแล้วแม้กระทั่งสมาชิกญาติพี่น้องบุตรหลานที่อยู่ในบ้านนะก็มีโอกาสจะส่งผลกระทบหมดแหละในแง่ของความสัมพันธ์นะครับของคุณแต่ว่าข่าวดีนะก็คือเข้าย่าง52เนี่ยปลายปีเนี้ยเบาลงนะอยู่ในบ้านแล้วอุ่นขึ้นไม่ทุกร้อนตอนนี้ร้อนอยู่แล้วร้อนนะครับช่วงเวลานี้ก็ได้ถวายเทียนพรรษาบ้างหรือยังครับในช่วงที่ผ่านมาไม่ได้ถวายเป็นชื่อของตัวเองค่ะแต่ร่วมทำบุญกับอะไรอย่างนี้คุณไปซื้อหลอดไฟนะไปซื้อหลอดไฟถวายวัดลองไปถามดูว่าทางวัดใช้หลอดไฟแบบไหนนะแล้วก็ซื้อถวายถ้าสะดวก6หลอดอ๋อค่ะค่ะนะแล้วมันจะเบาลงร้อนฮะช่วงนี้ร้อนจ้ะมากเลยค่ะนะแต่ตอนนี้ก็อาศัยอยู่บ้านของพี่สาวนะคะอาจารย์ครับจะมีบ้านเป็นของตัวเองบ้างไหมคะในเรื่องของบ้านเนี่ยพูดอยู่เสมอนะว่าจริงๆแล้วจังหวะที่มีแล้วควรจะมีครั้งเดียวและจบของคุณเนี่ย54เต็มนะช่วง54เต็มมีโอกาสสมหวังในเรื่องของที่อยู่อาศัยนะช่วงนี้ก็เอาอย่าเพิ่งคิดถึงเรื่องที่อยู่อาศัยเอาคิดแค่ว่าอยู่อาศัยกับใครแล้วไม่ให้มีเรื่องก็พอแล้วนะจ้ะเป็นมากๆค่ะเป็นมากๆค่ะอาจารย์ส่วนหนึ่งผมอยากให้มองที่ตัวเรานะอันนี้ไม่ได้ว่ากล่าวนะส่วนหนึ่งผมอยากให้มองที่ตัวเราด้วยจ้ะก็ไปทำบอกจ้ะไปทำอย่างที่ผมบอกนะหลอดไฟไปทำซะแล้วก็ปลายปีนี้ไปหลังวันเกิดก็พยายามไปทำทานกับเด็กเล็กๆนะโรงพยาบาลเด็กก็ได้เด็กอนาถาก็ได้พวกนี้ครับทำทานกับเด็กเล็กใช่ไหมคะจ้ะแต่หลังวันเกิดไปแล้วจะเบาลงนะจะเบาลงค่ะค่ะ
อาจารย์เบอร์โทร13นี่ได้ไหมคะก็แข็งหน่อยนะแต่ว่าในด้านดีก็หมายถึงว่าในเรื่องของความสามารถในการแข่งขันนะถ้าอยากจะทำอะไรอย่างจริงๆจังๆก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จครับจะถามเรื่องการงานด้วยค่ะตอนนี้ว่างงานค่ะอยากจะทำอะไรมีความถนัดเย็บปักถักร้อยค่ะนั่นแหละเน้นงานซ่อมเน้นงานซ่อมไปเรียนให้เป็นเรื่องเป็นราวเลยหรือไปรื้อฟื้นวิชาแล้วหาทำเลดีๆไม่ได้มีเงื่อนไขเลยดูทำเลทางวิทยาศาสตร์จะอยู่ในตลาดจะอยู่ริมถนนนั่นแหละสุดแท้แต่ดูตามความเหมาะสมแต่ต้องเน้นงานซ่อมเป็นหลักเท่านั้นจ้ะโอเคนะครับอาจารย์คะโชครอบมีไหมคะไม่มีครับไม่มีครับค่ะจ้ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์จ้ะสวัสดีครับรบกวนลงทะเบียนต่อด้วยนะคะจ้ะลงทะเบียนเพิ่มเติมกับทางทีมงานได้เลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะจ้ะต่อกันที่ SMS นะคุณธนงศักดิ์ค่ะ28กุมภาพันธ์2500นะเวลาเกิดตี5ระบุว่าเป็นวันพระราชบดีการทำบุญเสริมค่ะแล้วก็แขวนพระอะไรดีตี5นะครับก็ยังเป็นพุธกลางคืนอยู่นะคือจริงๆในแง่ของการบูชาพระนะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นมงคลทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเริ่มใส่ศรัทธาพระพุทธรูปหรือเกจิองค์ใดแต่ว่าในแง่ของพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุตามหลักมหาทักษะของคุณเนี่ยสิ่งที่ควรจะบูชาก็ของคุณจนถึงย่าง62นี่ก็คือช่วงนี้พระอังคารเสวยอายุนะครับพระอังคารคุณก็ควรที่จะไปเช่าบูชาพระปางสายญาตินะอยู่อุดรก็หาวัดพระนอนพูดง่ายๆนะอัญเชิญมาบูชาที่บ้านแล้วก็เขียนชื่อนามสกุลติดไว้ที่ใต้ฐานองค์ท่านบริกรรมหัวใจคาถาบูชาพระอังคารซึ่งมาจากพระคาถาอิติปิโส8ทิศติหังจะโตโรทีนังวันละ8จบส่วนการทำบุญเสริมปีจรนี้เหมือนกันฮะถ้ายังไม่ได้ถวายเทียนไปถวายเทียนซื้อหลอดไฟถวายวัดก็ได้ SMS ต่อมาค่ะจากของ SMS นะคะเกิดวันที่25ตุลาคม2516ค่ะเวลาเกิด 16:10 นวันพฤหัสบดีลักษณะคู่เป็นอย่างไรตอนนี้ดูอยู่2คนว้าวเนี่ยปัตตานีเป็นอายุเวลาพูดอยู่เสมอว่าถึงอย่างไรก็จะมีเรื่องของหัวใจมาเกี่ยวข้องแต่คุณอย่าประมาทนะกาลีจี้อยู่ข้างหลังนะคืออย่าคิดว่าชัวร์นะอย่าคิดว่าแน่นะก็ดีแล้วที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคัดเลือกอย่างมีสติค่อยๆดูนะครับไม่ต้องรีบร้อนตัดสินใจลักษณะคู่จริงๆของคุณนั้นจะต้องหนึ่งเลยบุคลิกดูดีนะนะครับแล้วก็เด่นในเรื่องของความเฉลียวฉลาดยิ่งถ้าเขาคนนั้นเคยใช้ชีวิตต่างถิ่นฐานหมายถึงต่างประเทศนะครับหรือทำงานอยู่ที่นี่แต่ทำงานเกี่ยวข้องกับต่างประเทศหรือเคยใช้ชีวิตช่วงหนึ่งอยู่ต่างประเทศพวกเนี้ยนะจะเป็นเหตุปัจจัยที่สนับสนุนในเรื่องของพื้นชะตาเกณฑ์คู่ครองจริงๆจะเป็นแบบนั้นแต่พื้นเดืองได้รับอิทธิพลจากดาวคู่ศัตรูคบหากับใครระมัดระวังและช่วงนี้ดีแล้วที่คุณยังไม่รีบร้อนตัดสินใจครับ SMS ต่อมาค่ะคุณชัยวัฒน์ค่ะเกิดวันที่27ตุลาคม2546เวลาเกิดนะคะ 20:25 นาทีวันจันทร์ความรักกับการเรียนเป็นอย่างไรตอนนี้11ขวบถามความรักแล้วก็เกณฑ์ความรักไม่เด่นนะครับนะไม่เด่นแล้วก็ยังไม่อยากให้จริงจังมากแต่เกณฑ์ในเรื่องของความการเรียนดีขึ้นถ้าเทียบกับช่วงปีที่ผ่านมาปีที่แล้วอาจจะมี1นะอาจจะมีผลการเรียนที่ไม่ดีหรือปีที่แล้วมีการโยกย้ายสถานศึกษาเปลี่ยนแผนการเรียนอะไรพวกนี้จะเป็นทรงนั้นแต่เอาเป็นว่าปีนี้ปีจรย่าง12เกณฑ์การศึกษาใช้ได้แต่เมื่อเลยผ่านวันเกิดช่วงปลายปีนี้อาจจะต้องกลับมาเขี้ยวเข็นกันจริงๆจังๆอีกรอบหนึ่งนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณกันจะทนัดนะคะเกิดวันที่1มกราคม2537เวลาเกิดตี 5:36 นาทีวันเสาร์งานกับเงินค่ะงานจะเหนื่อยน้อยลงเมื่อเทียบกับช่วงปีที่ผ่านมานะครับพยายามหาคนอุปถัมภ์นะหาแบ็คหาคนซัพพอร์ตโดยเฉพาะงานใหม่ๆนะครับแล้วก็ส่วนในเรื่องของเงินแต่เงินไม่ค่อยดีจะเตือนหลังวันเกิดหลังวันเกิดไปแล้วมีโอกาสใช้จ่ายเกินตัวหลังวันเกิดไปแล้วมีโอกาสเกิดภาระหนี้แต่ถ้าเป็นหนี้เพื่ออสังหารับได้เพราะมันมีเกณฑ์ครับ SMS ต่อมาค่ะหรือแม้กระทั่งสังหาพวกรถราก็ใช่คุณชานุ4พฤษภาคม2527เวลาเกิดนะคะตี 5:19 นาทีระบุเป็นวันศุกร์เงินกับความรัก
ก็เป็นคนวันพระฤหัสบดีในทางโหราศาสตร์อยู่ทั้งกระดุมพระทั้งทานังเสียนะครับและจี้เรือนคู่ด้วยดวงไม่โกหกอยู่แล้วนะฉะนั้นปีนี้เป็นปีที่ยากลำบากก็ครอบคลุมอย่างน้อยจนถึงช่วงประมาณกลางไตรมาสที่2ปีหน้าพูดง่ายๆหลังวันเกิดไปแล้วนะของคุณเนี่ยก็ในช่วงอายุย่าง32นี้ถ้าร่างกายไหวไปขัดห้องส้วมเลยที่วัดถ้าไม่ไหวก็ซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาดถวายวัดครับเบอร์โทรศัพท์69ค่ะแต่เบอร์โทรเป็นมงคลอยู่แล้วนะเสน่ห์และความสำเร็จ SMS ต่อมาค่ะคุณสาครนะคะ5มีนาคม2522เวลาเกิด2ทุ่มตรงวันจันทร์เงินกับโชคลาภ2ทุ่มตรงวันจันทร์เสี่ยงโชคไม่เอานะเสี่ยงโชคไม่เอาแล้วก็เงินเนี่ยนะคุณว่าตอนนี้คุณเริ่มไม่ค่อยดีนะแต่ของจริงเนี่ยจะมาในช่วงย่าง38นะฉะนั้นช่วงนี้พยายามอย่าสร้างหนี้อย่าใช้เงินในอนาคตนะครับเอาล่ะในช่วงหน้าสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันรวมไปถึงเราจะมาฟังเรื่องราวของฤกษ์งามยามดีวันมงคลกันด้วยนะคะพักกันสักครู่ค่ะครับ